่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นพนภาพันธ์สังวันทองอายุ21ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะเฟิร์นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเฟิร์นเป็นผู้พิการออทิสติกเฟิร์นเคยเห็นใน MU ปี2020ว่าผู้เข้าประกวดที่เป็นผู้พิการออทิสติกเนี่ยสามารถไปจักรวาลได้แต่เฟิร์นยังไม่เห็นว่ามีผู้พิการคนไหนในประเทศไทยที่มีความฝันคล้ายๆกับเราเฟิร์นอยากจะเป็นตัวแทนของผู้พิการทุกคนอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คนในสังคมรู้ว่าผู้พิการอย่างเราก็มีศักยภาพแบบเดียวกันกับที่คนปกติทำได้เราสามารถทำตามความฝันได้เราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้และเฟิร์นพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงนี้ไปพร้อมกับกองนางสาวไทยค่ะอยากจะถามน้องนิดนึงค่ะว่าถ้าน้องได้มีโอกาสเป็นนางสาวไทยน้องจะมีมิชชั่นอะไรที่อยากจะทำให้สำเร็จที่ได้มีโอกาสพูดแทนหลายๆคนค่ะก็เฟิร์นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งให้ได้เห็นให้ผู้คนในสังคมได้เห็นถึงความหลากหลายในสังคมเพราะว่าเฟิร์นได้ทำอะไรหลายอย่างมามากๆไม่ว่าจะเป็นสปีกเกอร์พูดให้แรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นตามงานอีเวนต์ในรายการทีวีแล้วก็เฟิร์นมีประสบการณ์ถูกบูลลี่มา9ปีเพียงเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนออทิสติกแล้วเฟิร์นไม่เหมือนคนอื่นเฟิร์นก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงความหลากหลายในสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น LGBTQ จะเป็นผู้พิการเป็นคนในชายขอบสังคมเฟิร์นอยากให้ทุกคนรู้อยากให้ทุกคนเห็นเข้าใจในสังคมมากขึ้นว่าไม่ได้มีแค่พวกเราแค่คนเดียวหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฟิร์นอยากให้ทุกคนเห็นว่าในสังคมนี้มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดไว้ค่ะไม่มีคำถามแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณเฟิร์นขอบคุณค่ะ